ฮะครับผมไม่ต้องพร่ำแล้วฮะไม่ต้องให้เสียเวลาดีกว่าครับครับผมช่วงต่อไปพบกับโกติเลดกาดครับคนดีสีประชุมครับพี่น้องครับตบมือดังๆดังๆโอ้ร้องเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ให้เวลาอาจารย์ใหญ่นิดหนึ่งครับก็เลยจะดึกจะกี่โมงกี่ยามไม่มีปัญหานะครับสำหรับคนเสื้อแดงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่า2วันนี้เต็มที่นะครับสำหรับพาพี่น้องมวลชนไปที่หัวหมากนะครับขอให้มีคนเสื้อแดงตรงไหนแล้วก็ไปแล้วก็นะครับถ้าไม่มีภารกิจตรงไหนก็จะมาพบกับพี่น้องที่นี่ทุกวันนะครับจนกว่าอมาตย์ชาติชั่วมันจะตายไปนะครับก็ขออนุญาตทักทายพี่น้องที่อยู่ตามหัวชายแดนครับเพิ่งจะทราบพี่น้องไม่ว่าจะเป็นทางแม่สอดทางแม่สายนะครับพี่น้องทางบึงกาฬทางหนองคายเชียงรายแล้วก็พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับทีมมุสลิมที่หนาแน่นครับมุสลิมเสื้อแดงครับซึ่งตอนนี้ทราบว่าตั้งกลุ่มขึ้นมาได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 คนครับพี่น้องทางนราธิวาสครับนะสลามอะลัยกุมครับครับคงจะนะครับให้เวลากับนะฮะลูกพี่ผมครับนั่นก็คือท่านพันตำรวจตรีเสงี่ยมสำรันรัตน์เพราะฉะนั้นผมคงจะไม่ยาวนะครับขึ้นมาทักทายให้รู้ว่านั่นก็คือเป็นคำยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้สื่อของคนเสื้อแดงครับสถานีวิทยุคนเสื้อแดงวันนี้เราก้าวข้ามความขัดแย้งทุกอย่างนั่นก็คือยืนยันครับวันนี้หนุ่มโคราชนะครับจากสมุทรปราการก็นะครับมาขึ้นเวทีภาคีที่นี่เพื่อนะครับให้รู้ว่าพวกเราสามัคคีกันตลอดเวลาครับพี่น้องครับเพราะระบบอมาตย์ชาติชั่วมันยังทำระยำตำบอลอยู่พวกเรานะครับก็จะต้องต่อสู้กับพวกมันตลอดไปครับจนกว่ามันจะสลายไปจากเมืองไทยนะครับจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ที่เต็นท์ผมกับพี่สมชาตินาคบางจงซึ่งผอ.เรสคิวครับไปตั้งเวทีที่นั่นพวกเราเตรียมเชือกไว้2เส้นพี่น้องจะเห็นนะครับเส้นแรกผมรอไอ้เชือกเส้นที่2กับไอ้มาร์คครับตอนนี้ให้นะครับส่งทางไปรษณีย์ครับมอบมันที่ถนนเสรษฐีพักมันเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่ว่าจะเตรียมตัวผูกคอวันไหนนะครับก่อนที่จะผูกคอตายครับนะสุเทพเทือกสุบรรณครับมึงฟังไว้ครับที่เรียกมึงครับเพราะมันกับเราครับฐานะเท่ากันครับไม่ได้เป็นส.ส.ครับนะแต่ว่ามันเหนือกว่าเราคือมันคือไอ้ฆาตกรครับพี่น้องครับฝากก่อนไว้นะครับกูว่ามึงไปขุดรู้มึงอย่าอู้ลืมคำจำได้ไหมคุยเครื่องเลือกตั้งไว้ยังไงลืมคำจันไรไอ้อัปลีคุยโวถ้าปลูกผูกคอตายไอ้สันขวานผูกความงั่นความเงียนเสี้ยนกะปีดาราอึมสวยเฮินขึ้นเวทีกูหวังดีมึงผูกกระดอคอมึงตายซะไอ้เชือกให้ก่อนมันครับก่อนที่จะผูกคอตายนะครับให้ก่อนมันก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนครับโอ้นี่พ่อยกผมมาอีกแล้วเ
ขอบคุณครับสำหรับพี่น้องนะครับแฟนคลับของ Rescue แล้วก็ Red Guard Radio รวมถึงสื่อมหาชนของพี่นครแล้วก็นะครับคนไทยหัวใจเดียวกันครับ 103.9 ด้วยครับแล้วก็พี่น้องทางสถาบันโลกเงินลำปางครับ42สถานีครับที่ลิงก์สัญญาณอยู่ขอบคุณนะครับคือวันนี้นะครับพี่น้องครับผมขออนุญาตพูดถึงที่พี่อ้วนบอกว่าตุลากวยหัวคานใช่ไหมครับวันนี้มีชื่อหนึ่งครับถ้าจับสังเกตได้ก็ไม่ได้เข้าเฝ้าแต่ก็มานั่งทำหน้าที่แล้วก็ตัดสินเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมีความชอบธรรมครับที่จะด่ามันครับพี่น้องจะเห็นนะครับคนไหนครับผมจำชื่อได้ครับคล้ายครับคาครับนะนามสกุลมีนักกนิษฐ์นะครับคงจำได้นะครับไอ้นี่นะครับมาทีหลังครับแล้วก็มานั่งตัดสินเหมือนกันวันนี้ครับฝากข้อคิดกับพี่น้องสั้นๆครับผมได้ปรึกษาอาจารย์มนิษฐ์ครับตอนนี้ข้ามไปอยู่ที่นะครับฝั่งลาวครับไปทำภารกิจท่านบอกอย่างนี้บอกว่าพี่น้องครับหลักการของตุลาการที่ตัดสินขึ้นมานะครับคือผิดตั้งแต่ต้นแล้วครับแต่ก็ยังตะแบงไปอยู่เรื่อยเพราะอะไรครับวันนี้นะครับตุลาการเนี่ยผมใช้คำว่าตุลาการครับผมไม่ใช้คำว่าศาลตุลาการ9ตัวเนี่ยครับกำลังก้าวล่วงพระราชอำนาจนะครับตามรัฐธรรมนูญครับพูดตามกฎหมายครับผิดไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเรียนกฎหมายมาครับต้องแม่นในฐานะลูกศิษย์อาจารย์มณิชครับจะไม่ให้ผิดพลาดวันนี้ตุลาการ9ตัวนะครับที่วินิจฉัยครับที่ผ่านมาครับเมื่อวานนี้กำลังก้าวล่วงพระราชอำนาจที่มันอ้างว่าจงรักภักดีนะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญครับมาตรา291ทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับเพราะเขาบัญญัติไว้ว่าผู้ที่มีอำนาจยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เพียงผู้เดียวคือองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นฟังต่อพี่น้องครับโดยเมื่อรัฐสภานั่นคือสองสภาครับทั้งสว.สส.ลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญและท่านนายกรัฐมนตรีได้นำขึ้นทูลเกล้าแล้วพระองค์ท่านหรือองค์พระมหากษัตริย์ท่านจะทรงมีพระราชอำนาจที่จะทรงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ได้เป็นพระราชอำนาจในการถ่วงดุลของผู้แทนปวงชนและเป็นขั้นตอนที่พ้นไปจากทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการหมดแล้วเพราะฉะนั้นตุลาการ9ตัวนี่ครับบังอาจก้าวล่วงเสือกพี่น้องครับนี่คือเสือกกฎหมายเขาเขียนต่อบอกว่าฟังให้ดีนะครับพี่น้องครับสามารถนำไปแจ้งความได้เดี๋ยวพี่ชายที่ผมเคารพรักท่านพันตำรวจตรีเสงี่ยมสำรัญรัตน์ท่านจะอธิบายเพิ่มเติมผู้ใดที่สร้างความขัดแย้งอย่างเช่นอ้างมาตราที่มันชอบอ้างที่มันพูดวนไปวนมาเมื่อวานนี้อย่างที่อาจารย์สุขุมว่าอ้างมาตรา68เท่ากับบังอาจไปอาจเอื้อมไม่เคารพในพระราชอำนาจผิดกฎหมายอาญามาตรา112ติดคุกพี่น้องครับผมไม่ได้พูดลอยๆครับมีความเห็นของท่านผู้นี้ครับถ้าเอ่ยชื่อ
นักกฎหมายทั้งประเทศต้องยอมรับพวกเราเรียนกฎหมายผมเรียนกฎหมายมาครับแต่ผมก็ต้องเป็นนะฮะลูกศิษย์ลูกหาท่านโดยทางหนังสืออยู่นั่นคือท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อุกฤษมงคลนาวินท่านกล่าวอย่างนี้ครับท่านบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยเมื่อวานนี้นะครับอาจจะมีความผิดมาตรา112เพราะไม่มีอำนาจวินิจฉัยในเรื่องนี้ท่านพูดอย่างนี้ครับและท่านพูดต่อบอกว่าถ้าเกิดม็อบอย่างเมื่อวานนี้ไปชนกับม็อบราชดำเนินเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นถามว่าไอ้ตุลากวยหัวคาน9ตัวมึงรับผิดชอบได้ไหมนี่เป็นคำของท่านอุกฤษท่านพูดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคำวินิจฉัยนะของศาลรัฐธรรมนูญหัวคูณนะครับในเรื่องนี้ครับนอกจากจะสุ่มเสี่ยงต่ออนาคตของประเทศชาติซึ่งเกิดขึ้นแล้วที่พวกมันเอาไปตะแบงไปเอาสีข้างเข้าถูแล้วเข้าข้างพวกมันเองนั่นคือการวางหมากวางเกมของพวกมันโดยที่แอบอ้างกล่าวอ้างและก้าวล่วงพระราชอำนาจขององค์พระมหากษัตริย์ครับและผมจะบอกส่งท้ายนะครับการที่ตุลาการนี่ผมใช้ภาษากฎหมายนะวันนี้ตุลาการ9ตัวครับที่ตัดสินเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องครับเสี่ยงต่ออนาคตของการเมืองไทยและของประเทศชาติและที่สำคัญครับพวกมึง9ตัวครับยังเสี่ยงต่ออนาคตของตัวเองครับเพราะพวกมึงต้องติดคุกตามกฎหมายอาญามาตรา112จะมีการเริ่มแจ้งความครับทราบจากในครับของผู้ใหญ่ที่จะขึ้นมาเพราะเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องจริงและก็ซีเรียสครับวันนี้พี่น้องครับนี่คือผมใช้หลักกฎหมายมาพูดถ้าไม่พูดเรื่องนี้พวกมันก็จะได้ใจท่านนะครับประธานสภาท่านรองประธานสภาครับท่านรู้ข้อนี้ถึงกล้าออกมาแถลงดักหน้าก่อนที่มันจะวินิจฉัยเรื่องนี้เพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีอำนาจในการสั่งการถ้าพวกมึงบอกว่าสว.ส.ส. 312คนผิดตามมาตรา68มึงต้องลากคอพรรคประชาธิปัตย์ไอ้มาร์คไอ้เทือกที่แก้กฎหมายรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้เข้าคุกก่อนไอ้บ้าเพราะเคยประกาศบอกแล้วว่ารับไปก่อนสามารถแก้ไขได้แต่วันนี้พอพรรคเพื่อไทยจะดำเนินการบ้างกับออกมาในรูปนี้นี่แหละครับผมถึงบอกพี่น้องว่าวันนี้ครับนอกจากจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังครับเชื่อว่านะครับอย่างที่ประกาศบนเวทีทั้งหมดนะครับการขับเคลื่อนของพี่น้องประชาชนครับซึ่งเป็นคนที่จบด็อกเตอร์ทางการเมืองหมดเรียบร้อยนะครับจะต้องร่วมมือกันกับสื่อของคนเสื้อแดงและสื่ออย่าง DNN และ Asia Update ครับเพื่อเดินก้าวไปด้วยกันแล้วช่วยกันล้มระบอบชั่วๆพวกนี้ครับให้สูญสลายไปจากเมืองไทยครับพี่น้องครับคงจะมีการแถลงข่าวเพิ่มเติมนะครับทุกวันครับและพวกเรานะครับอาจจะย้ายห้องส่งมาจัดรายการสดๆที่นี่เพื่อตามติดสถานการณ์สักครู่นะครับมีแจ้งจากตำรวจมะเขือเทศของเราครับซึ่งมาส่งข่าวม็อบมัคควานนะครับไม่น่าเกิน200นะครับ
รวมกับม็อบผีดิบรวมกับราชดำเนินครับเต็มที่ครับไม่น่าเกิน 2,000 ครับแล้ว24ครับไอ้ตรงนั้นครับไอ้เทือกครับมันจะเอาล้านมาจากไหนครับนอกจากหัวมันจะล้านขึ้นทุกวันครับมันเครียดหาที่ผูกคอตายนะครับพี่น้องครับส่งท้ายนะครับผมฝากถึงคนที่เป่านกหวีดนะครับเมื่อวานนี้ครับผมโชว์ขลุ่ยแล้วครับพี่น้องสามารถมีดนตรีติดตัวได้นะครับไม่ใช่อาวุธครับเป็นขลุ่ยไปตัดแป๊บน้ำมาครับแล้วเจาะตรงกลางครับสัก 2-3 รูครับถ้าตำรวจถามว่านี่อะไรครับขลุ่ยเอาไว้สะกิดมันครับพวกเป่านกหวีดครับสะกิดนิดเดียวครับทั้งฟันล่างฟันบนครับพร้อมนกหวีดหายทั้งปากครับพี่น้องครับเล่ห์ไปหาเครื่องดนตรีประจำตัวไว้ซะนะผมไม่ได้ยุยงส่งเสริมครับแต่ผมปลุกระดมครับเพราะทราบข่าวว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านจะไปตรวจราชการที่สงขลาครับผมฝากพี่น้องที่อยู่ทางปากใต้นะคนแสดงมีเยอะพรรคพวกผมอยู่ที่จันนะพี่น้องมุสลิมพี่น้องที่อยู่ภูเก็ตครับซึ่งนะครับเป็นถิ่นที่ผมอยู่มานานครับแล้วก็พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับท่านมีเวลาครับนะท่านมาให้กำลังใจนายกยิ่งลักษณ์และช่วยปกป้องท่านด้วยครับในวันที่ไปตรวจราชการที่สงขลาครับเพราะท่านยืนยันแล้วว่าถึงแม้ว่าจะมีใครมาเป่านกหวีดใส่ท่านจะนิ่งและทำหน้าที่ของนายกที่ต่อไปเพื่อประชาชนและเพื่อประเทศชาติครับพี่น้องครับท้ายที่สุดจริงๆครับฝากถึงดาราปัญญาอ่อนครับผมต้องขอโทษด้วยครับสลับแล้วก็ขอขอบคุณนะอาจารย์วิสาคันทับครับเอามาแปลงสั้นๆเพื่อฝากถึงนะครับคนที่กำลังหลงผิดคิดผิดแล้วคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะแพ้และคนเสื้อแดงจะสลายแตกแยกความสามัคคีครับคิดผิดคิดใหม่ได้นะเพื่อนด้วยกลอนบทส่งท้ายให้นะครับวอนดาราอย่าทำโง่โตซะเปล่ามาตา309มึงรู้จักไหมรัฐประหารปี49มึงเข้าใจว่าใครปล้นประชาธิปไตยประชาชนโจทย์การเมืองหลายข้อตั้งคำถามหาข้อมูลตอบความด้วยเหตุผลอย่าฟังความข้างเดียวเลี้ยวเวียนวนควรฟังคนเสื้อแดงเนืองนั่นแฟนดาราลุ้นจักไหมใครดูละครมึงคนที่ถูกกระสุนคำสั่งฆ่าที่เขาเรียกทั่วไปว่าไพร่ฟ้านั่นคือผู้ศรัทธาดาราอย่างพวกมึงเขาเจ็บเขาจำเขาช้ำจิตมึงลืมคนเคียงข้างสนับสนุนเสือกไปเชื่อคำใส่ร้ายไอ้พวกนายทุนอำมาตย์หนุนเสือกเชื่อสันดานโง่จึงบอกความมาเตือนเพื่อนดาราให้ทบทวนคนศรัทธาเมตตาจิตคนเสื้อแดงอยากเตือนถึงเพื่อนมิตรให้ใจตรงทางผิดที่ควรเดินกลับหันมาไหว้คนเสื้อแดงซะไอ้น้องพี่น้องครับที่ผมต้องพูดเรื่องนี้ประจำครับเพราะดาราบางคนเขามีอิทธิพลต่อความคิดของพี่น้องที่
ไม่ได้ติดตามข่าวการเมืองเขาไม่รู้หรอกว่าที่มันขึ้นเวทีครับมันได้ค่าตัวเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อธิบายความว่าที่พวกมันไปนะครับไอ้พวกนี้ครับนอกจากมีแต่สมองอย่างเดียวครับสมองมันเต็มไปด้วยขี้เพราะฉะนั้นอย่าไปให้ค่าพวกมันช่วยกันบอยคอตช่วยกันต่อต้านพวกมันนะครับแล้วสักวันครับมันจะรู้ว่านรกมีจริงครับเหมือนไอ้เหี้ยตัวสรัญญูวงกระจ่างนะครับพี่น้องครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องประชาชนครับเพราะตราบใดครับที่เรายังไม่หยุดนิ่งการต่อสู้ครับชัยชนะถึงอยู่ในมือพวกเราแน่นอนครับประชาชนจงเจริญคนเสื้อแดงจงเจริญนายกยิ่งรักจงเจริญนายกทักษิณจงเจริญขอบคุณมากครับพี่น้องครับสวัสดีครับ